ุกร์ที่3พฤษภาคมเปิดตัวกันที่ชั้น1สนามบินสุวรรณภูมิอีกแล้วครับเราไปดูขาเข้ากันสักหน่อยดีกว่าครับทุกคนไปกันเปิดตัวกันที่โถงสายพานรอกระเป๋านะครับทุกคนวันนี้ศุกร์ที่3พฤษภาคมนะฮะไปชมบรรยากาศกันฮะผมพูดเลยว่าหลังจากสงกรานต์มานะครับต้นเดือนพฤษภาคมแบบนี้นะครับผู้โดยสารแน่นมากๆนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับผมมาในช่วงเวลาประมาณสักบ่ายๆนะครับบ่ายสองต่อบ่ายสามนะครับจะมีเที่ยวบินจากญี่ปุ่นมาเยอะมากข้างหน้านะทุกคนโอซาก้านะครับจากเอเชียเอ็กซ์นะครับแล้วก็สายมือนะครับมาจากโตเกียวนาริตะนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในเกตนะครับก่อนจะเข้าตม.นะฮะไม่แน่ใจว่าวันนี้ผู้โดยสารข้างในจะเยอะขนาดไหนเพราะเราไม่ได้เข้าไปดูนานมากแล้วนะฮะที่นี่ International Arrival นะครับเกต E นะครับทั้งแถบนะฮะข้างในก็จะเป็นเกต E ในสุดนะครับซึ่งเราก็จะเห็นบรรยากาศของกรุ๊ปทัวร์โซนจีนที่กำลังจะเดินออกมาแล้วนะครับคือเอางี้นะทุกคนทุกอย่างก็ผิดพลาดกันได้ถ้าเกิดเรามองไกลๆนะครับผู้โดยสารกรุ๊ปทัวร์ส่งเวียดนามนะทุกคนมาหลายกลุ่มมากครับยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยฮะป้าครับตอนนี้ผมกำลังเดินสวนผู้โดยสารเข้าไปข้างในนะฮะมีรถบักกี้บริการตามปกตินะครับมาใช้บริการได้นะครับติดต่อที่เคาน์เตอร์บักกี้นะฮะถ้าอยากเดินทางแบบสะดวกนะครับนี่ยาวมากแล้วก็มีอีกหลายเกตของโซนเกต E นะครับที่กำลังจะเปิดในตอนนี้ครับคือตอนนี้เท่าที่เห็นนะผู้โดยสารมีความจอยมีความม่วนมีความแบบว่าชิลฟิลมากๆครับกับการเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับผ่านสนามบินสุวรรณภูมิแค่นี้ก็ฟิลแล้วฮะแค่นี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วครับแต่ทุกคนครับในช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้นะฮะนอกจากเที่ยวบินโซนเอเชียนะครับเพื่อนบ้านเรานะฮะก็จะมีเที่ยวบินโซนญี่ปุ่นที่เราไปเจอในถงสายพานรับกระเป๋านะครับซึ่งน่าจะทยอยกันมาอีกเยอะเลยฮะอ้าวพี่เขาอยู่ถ่ายรูปกันนะฮะถ่ายรูปกันหน้าฟิลครับสนามบินสุวรรณภูมิกว้างใหญ่ไพศาลมากๆครับมีที่เพียงพอครับและแล้วทุกคนตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่หน้าเกต E3 นะส่วนใหญ่จะเป็นเลขที่นะตะกี้ E5 นะอันนี้ E3 นะทุกคนมีผู้โดยสารจากสายการบินคาเทย์แปซิฟิกนะครับมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิคาดว่าน่าจะเป็นโซนเอเชียกันนะครับกำลังทยอยออกกันมาเลยฮะจริงๆในช่วงเวลานี้นะครับจะมีอีกหลายๆเกตที่จะรอเปิดผมเดินมาทันพี่ๆกรุ๊ปทัวร์โซนเวียดนามพอดีนะออกมาหลายกรุ๊ปจริงครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับเข้าไปในตัวเมนเทอร์มินอลนะครับเพื่อผ่านถุงใส่ผ้าและกระเป๋ากันสักหน่อยนะครับทุกคนและแล้วเราก็เดินผ่านถงสายพานและกระเป๋าออกมาเฉยนะทุกคนที่นี่คือ Exit B Boy ชั้น2ประตู5ต่อประตู6นะผมลืมนะเดินออกมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าฮะและแล้วผมก็หลุดออกมาบริเวณชั้น2นะครับด้านนอกอาคารแต่มองไปข้างล่างคือชั้น1ประตู7นะครับมุมนี้เราไม่เคยออกมาดูเลยนะทุกคนซึ่งจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผู้โดยสารจะออกมาเพื่อขึ้นรถนะครับแต่ข้างล่างก็คือเป็นกรุ๊ปทัวร์โซนรัสเซียนะฮะเราออกมาไม่ทันนะแต่มาเจอกันข้างนอกได้แบบนี้เหมือนกันฮะและพื้นที่รถเช่านะผมเดินมายังไงงงมากนะไม่เคยเดินสวนทางนี้ปกติจะ Exit C แล้วก็ย้อนมา B นะแต่ตอนนี้ผมย้อนจาก Exit B นะครับแล้วไปที่ C นะครับข้างหน้าเหมือนจะมีกลุ่มผู้โดยสารออกที่ Exit C กันนิดหน่อยนะทรงอินเดียหรือเปล่าไปดูกันหน่อยครับทุกอย่างไม่มีกฎเกณฑ์วันนี้ผมเดินสเปะสปะบ้างนะแวะเข้าห้องน้ำด้วยแหละฮะผู้โดยสารหายเลยตะกี้นั่นเลยเดินออกหลุดมาจากถุงสายพานรักกระเป๋านะครับแต่เราจะมาเข้าในตัวอาคารที่ชั้น2ประตู8แบบนี้ฮะ
คือผมออกมาจากทางเลื่อนแทบไม่ทันนะทุกคนเพราะว่ารีบเดินตามกลุ่มผู้โดยสารทรงอินเดียนะอยู่ข้างหน้าแล้วกำลังไปขึ้นรถบัสกันแล้วครับมุมที่คุ้นเคยนะครับด้านนอกอาคารบริเวณจุดจอดรถบัสนะครับออกมาจากข้างในนะฮะตามหลายกลุ่มมากๆวันนี้เราจะเห็นกลุ่มกรุ๊ปทัวร์หลายๆโซนไม่ว่าจะเป็นเวียดนามจีนนะครับอินเดียแบบนี้นะครับกำลังมาขึ้นรถซึ่งกรุ๊ปนี้มาทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับอินเดียมาเยอะจริงทุกคนและจำนวนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็สอดคล้องกับตัวเลขที่กับภาพที่เราเห็นจริงๆครับและแล้วอีกจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับก็คือชั้น1ประตู4ด้านนอกอาคารบริเวณ Graphic Up Point นะครับยังมีนะครับผู้โดยสารมาใช้บริการอยู่อีกเรื่อยๆนะฮะแต่วันนี้ช่วงบ่ายๆผมถือว่าผู้โดยสารยังไม่หนาแน่นเท่าช่วงเที่ยงนะแต่เรียกว่ามาเรื่อยๆดีกว่าครับหลากหลายด้วยครับวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์และหยุดยาวนะครับเที่ยวบินระหว่างประเทศผมว่าประมาณนึงแต่ภายในประเทศผมว่าน่าจะบินกันช้ำเหมือนกันนะฮะแต่เรายังไม่ได้ไปดูนะครับซึ่งหยุดยาวแบบนี้นะครับการท่องเที่ยวในไทยนะครับผมว่าคึกคักไม่แพ้กันนะครับนอกเหนือจะเห็นจากชาวต่างชาติมาเที่ยวแล้วนะคนไทยก็เที่ยวกันช้ำเหมือนกันนะฮะในประเทศเอาละครับบรรยากาศสนามบินสุวรรณภูมิยังคึกคักเหมือนเดิมนะครับเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วไลฟ์สดวันอังคารนะครับทุกคนเที่ยงต่อบ่ายนะครับกลับมาเจอหลังจากหยุดยาวนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชมและให้กำลังใจมากันอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปแล้วก็ช่องผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ Enjoy Holiday ฮะ